ค่ะก็ครูอีฟนะคะครูเป็นครูสอน prenatal postnatal baby and knee โยคะนะคะแล้วก็ about to be children's โยคะนะคะครูกำลังเรียนเรื่องโยคะเด็กอยู่ทีนี้ครูก็ขอขอบคุณครูอ้อมากๆเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาสอนใน channel ของครูอ้อนะคะแล้วก็แบบมีคนตามเยอะแยะมากมายเลยรู้สึกวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะแลโอ้ว้ก็ยได้รับโจทย์วันนี้นะคะเป็น postnatal โยคะนะคะใชก่็แล้วเดี๋ยววันนี้ครูอีฟต้องมาสอนครูอ้อแล้วก็ถ้าเกิดใครดูอยู่ก็ฝึกตามพร้อมกันไปเลยได้นะคะเราเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่ามีเวลาแค่30นาทีนะคะจะทำใช้เวลาให้มีคุณค่าที่สุดอืนะคะมนั่งในท่าที่สบายค่ะนอนได้ไหมคะครูได้ค่ะจะนอนจะนั่งนะคะขอให้อยู่ในท่าที่สบายนะคะแล้วก็หลังตั้งตรงนะคะถ้าอยู่ในโพสเตอร์ที่คุณนั่งอยู่นะคะนั่งหลังตรงนะคะสแควร์หัวไหล่ไปด้านหลังนะคะเบาๆสองสามครั้งแล้วลองดูซิว่าระดับที่หูของเราเนี่ยมันยื่นไปข้างหน้าเหมือนเราเล่นเหมือนตอนที่เราเล่นโทรศัพท์หรือเปล่านะคะถ้ามันยื่นไปข้างหน้านะคะยื่นมาข้างหลังให้มันตรงกับหัวไหล่ของเรานะคะไม่ควรยื่นไปข้างหน้านะคะเราเล่นโทรศัพท์มากพอแล้วแล้วหลับตาลงช้าๆนะคะจะนั่งหรือจะนอนก็ได้ดึงจิตนะคะมาที่ร่างกายดึงจิตมาที่เสื่อนะคะหลับตาโฟกัสหายใจนะคะค่อยๆดึงจิตนะคะไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายหายใจเข้าให้รู้ว่าเข้าหายใจออกให้รู้ว่าออกนะคะหน้าที่ของเราคือดูอย่างเดียวไม่ต้องตัดสินไม่มีชอบไม่หนีไม่ชอบนะคะพอถึงเรื่องความไม่ชอบนะคะครูขอให้ทุกคนย้ายจิตไปในส่วนที่ร่างกายที่เราไม่ชอบนะคะหรือในส่วนของร่างกายที่เราไม่กล้าแม้แต่จะมองตัวเองในกระจกเคลื่อนจิตไปไว้ตรงนั้นนะคะบางคนอาจจะเป็นท้องอาจจะเป็นสะโพกหรืออาจจะเป็นขานะคะตอนนี้นะคะเราได้เปลี่ยนผ่านหน้าที่จากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะเป็นคุณแม่แบบสมบูรณ์แบบเต็มตัวอวัยวะส่วนนี้ที่เราไม่ชอบที่เราเห็นว่ามันใหญ่ไม่เพอร์เฟกต์ยิ้มให้กับมันนะคะยิ้มในใจหรือยิ้มออกมาให้ครูได้เห็นเลยก็ได้นะคะการเป็นแม่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะเราผ่านมันมาได้เราคลอดบุตรเราให้กำเนิดสิ่งชีวิตที่มีชีวิตที่มหัศจรรย์ที่สุดนะคะคือลูกของเราเองภาคภูมิใจกับมันนะคะยินดีในการเปลี่ยนแปลงทีนี้นะคะให้ลองเคลื่อนจิตนะคะหลังจากที่เรายิ้มให้กับร่างกายตัวเองนะคะเคลื่อนจิตมาอยู่ที่ลมหายใจดูลมเข้าดูลมออกสั้นให้รู้สั้นยาวให้รู้ยาวนะคะอยู่กับครูแค่หนึ่งนาทีตรงนี้ด้วยความเงียบสงบ
ครบ1นาทีแล้วนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆนะคะแล้วขยับมือขยับเท้านะคะส่ายคอนะคะส่ายศีรษะผ่อนคลายต้นคอของเรานะคะถ้าใครมีบล็อกนะคะนั่งบนบล็อกนะคะนั่งในที่ที่สูงกว่าให้ช่วงสะโพกสูงกว่าหัวเข่านะคะเราจะได้เปิดโซแอสนะคะหน้าที่ของคุณแม่นะคะในชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปเนื่องจากนั่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้นมบุตรมากขึ้นอุ้มลูกมากขึ้นการใช้ข้อมือนะคะมันจะหนักมากเพราะฉะนั้นการฝึกโยคะของเราในวันนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าใช้ข้อมือมากไปพักได้นะคะหรือว่าให้ใช้เป็น forearm ถ้าครูบอกว่าให้ทำ downward facing dog แล้วมันลงข้อมือมากไปนะคะให้มีทางเลือกมี option นะคะ2 option นะคะก็คือขยุ้มมือนะคะหรือเอา forearm ลงไปแทนนะคะหรือพักเมื่อคุณเหนื่อยได้เสมออ่ะลืมตาขึ้นมาแล้วนะคะให้ลองประสานมือไว้ข้างหน้านะคะหายใจเข้าลึกๆยกขึ้นยืดเหยียดเต็มที่แล้วหายใจออกครั้งที่2ค่ะหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกผ่อนคลายเยี่ยมมากค่ะทีนี้นะคะเราหายใจเข้านะคะยกมือขวาขึ้นสูงสูงค่ะแตะศีรษะไว้นะคะผ่อนคลายเส้นคอของคุณแม่นะคะค่อยๆดึงศีรษะนะคะไปทางด้านขวาช้าๆนะคะแล้วรู้สึกเส้นคอยืดเหยียดนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ค่อยๆเทินศีรษะนะคะเอาจมูกหันหน้าไปที่รักแร้นะคะเหมือนเราจะดึงเหมือนเราจะดมรักแร้ของเราแต่ไม่ใช่หอมมากเลยค่ะครู ใช่ค่ะแต่ไม่ใช่นะคะให้รู้สึกนะคะถึงเส้นเอ็นคอด้านหลังที่ยืดเหยียดนะคะใครจะนั่งทับมือซ้ายของตัวเองนะคะจะฟีลมากขึ้นไปอีกนะคะถ้านั่งทับมือซ้ายตัวเองไว้กลับค่อยๆกลับมาช้าๆตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะหายใจเข้ายกมือซ้ายขึ้นนะคะแล้วเอามือซ้ายแตะไว้ที่ศีรษะนั่งทับมือขวาตัวเองดึงศีรษะไปทางด้านซ้ายนะคะรู้สึกเส้นคอด้านขวาที่ยืดเหยียดนะคะแล้วค่อยๆเทินศีรษะนะคะไปทางรักแร้นะคะหันจมูกไปทางรักแร้เราต้องดมอีกรอบแล้วค่ะครูดมได้ด้านนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะทีนี้นะคะเราจะรู้สึกถึงเส้นคอด้านหลังนะคะที่ยืดเหยียดบางคนรู้สึกไปถึงสะบักเลยนะคะค่อยๆเทินกลับมาช้าๆนะคะทีนี้ยืดเหยียดสีข้างของเราบ้างนะคะหายใจเข้านะคะยกมือขึ้นสูงๆมือขวาค่ะเราเดินฟิงเกอร์ทิปมือซ้ายไปไกลๆนะคะเหมือนจินตนาการว่ามีคนดึงมือขวาของเราไปนะคะแล้วงอข้อศอกซ้ายถ้าทำได้มองบนนะคะอย่ามองเหวี่ยงมองบนขึ้นไปบนเพดานยืดเหยียดเต็มที่ค่ะหลังจากนั้นนะคะหมุนไปด้านหลังเปิดหัวนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคล่อมไหลมากพอแล้วนะคะเวลาให้นมลูกก็คล่อมไหลมองลูกใช่ไหมคะเอาให้เต็มที่เลยค่ะหลังจากนั้นค่อยๆกลับมาตรงกลางช้าๆนะคะสลับข้างฟิงเกอร์ทิปนิ้วขวาวางไว้กับพื้นดึงมือซ้ายขึ้นฟ้าสูงๆเดินมือขวาไปไกลๆงอแขนขวานะคะถ้าทำได้แล้วมองบนอย่ามองเหวี่ยงใส่ครูนะคะยืดไปค่ะยืดมองไปแล้วค่ะครูทำไมได้เหวี่ยงนะคะอย่ามองเหวี่ยงครูค่ะอาม้วนนะคะม้วนไหล่ไปด้านหลังเปิดช่วงหัวไหล่หายใจเข้าหายใจออกให้ลึกให้ยาวใครอยากหายใจออกเป่าปากทำเลยนะคะทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายไปอีกหลังจากนั้นค่อยๆเดินมือกลับมาช้าๆตรงกลางอ่ะเรามาเปิดไหล่ช่วงบนนะคะไหล่ช่วงบนเอามือวางไว้บนหน้าตักเบาๆนะคะทำ sitting cat and cow กับครูวางไว้เบาๆผ่อนคลายหัวไหล่หายใจเข้านะคะเชิดอกขึ้นค่ะหายใจออกเลื่อนมือไปที่เข่าโค้งก่งสะบักคางชิดอกหายใจเข้าเชิดอกขึ้น
หายใจออกโค้งก่งสะบักคางชิดอกหรือทำได้ด้วยตัวเองนะคะลมหายใจของคนเราไม่เท่ากันเข้าออกเยี่ยมมากค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาบล็อกออกค่ะไปที่ท่า all four position นะคะท่านี้มีประโยชน์มากเลยทำให้คุณแม่นะคะได้บริหาร pelvic floor แล้วก็กระดูกสันหลังนะคะเช็ค alignment ตัวเองให้ดีนะคะใครเอาท้องลงแบบนี้ไม่เอานะคะดึงสะดือขึ้นมานะคะเหมือนมีคนดึงสะดือเราขึ้นไปบนเพดานนะคะจิกเท้าให้แน่นนะคะหลังจากนั้นนะคะหายใจเข้านะคะกระดกก้นกบนะขอโทษค่ะกระดกก้นกบถูกแล้วนะคะแล้วก็แอนหลังนะคะเชิดเชยปลายคางขึ้นหายใจออกนะคะม้วนก้นกบก่อนเลยโค้งก่งสะบักคางชิดอกหายใจเข้ากระดกก้นนะคะค่อยๆโค้งกระดูกสันหลังทีละข้อเชยคางเปิดหน้าอกหายใจออกโค้งก่งสะบักคางชิดอกแผ่หน้าอกให้แผ่สะบักหลังให้เต็มที่นะคะขออีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้ากระดกก้นนะคะเปิดหน้าอกขึ้นนะคะหายใจออกม้วนก้นกบลงนะคะโค้งก่งสะบักคางชิดอกจิกเท้าให้แน่นนะคะแล้วค่อยๆส่งสะโพกนะคะสูงขึ้นสู่เพดานย่ำเท้าซ้ายเท้าขวายืดเหยียดแฮมสตริงนะคะเรานั่งนานวันนี้นะคะเลี้ยงลูกแล้วก็เดดิเคทตัวเองให้กับครอบครัวนะคะงานบ้านหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินนะคะย่ำซ้ายย่ำขวาตรงนี้นะคะสิ่งที่สำคัญคือกระดูกสันหลังนะคะตรงแล้วหูนะคะขนานกับแขนของเราทั้งสองข้างเช็คอะไลเมนต์ตัวเองให้ดีในท่านี้นะคะ3 2 1นะคะค่อยๆเดินเท้านะคะช้าๆไปที่หน้าเสือนะคะเดินเท้าช้าไปที่หน้าเสือของเราแล้วยืนขึ้นมานะคะท่ายืนของเรานะคะเช็คอะไลเมนต์ให้ดีม้วนก้นกบเก็บท้องคางขนานพื้นนะคะมันคงแข็งแรงสง่างามเป็นคุณแม่ที่เอลิแกนซ์นะคะเอาละค่ะเราจะไปที่ปราณายามาฟลูนะคะง่ายๆแต่เปิดทุกส่วนของร่างกายได้แน่นอนหายใจเข้าวาดแขนขึ้นค่ะออกพับตัวเข้ายืดอกนะคะใครวางมือที่พื้นไม่ไหววางไว้ที่เข่าได้นะคะเข้ายืดอกออกส่งขาขวาไปด้านหลังค่ะไกลๆวางเข่าวางเท้านะคะเข้าอัญจนียาสนะวาดแขนขึ้นส่งฮิปลงเยอะๆเปิดโซแอสให้เต็มที่หลังจากนั้นวางมือลงค่ะส่งเท้าซ้ายไปด้านหลังนะคะเป็นท่าแพลงท่านี้ได้หน้าท้องนะคะม้วนก้นกบลงมองไปข้างหน้าจะฟิลมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นวางเข่าวางอกวางคางลงที่พื้นค่ะปล่อยส้นปล่อยปลายเท้าลงนะคะยืดกระดูกสันหลังนะคะเข้าสู่ท่างูหายใจเข้าเยี่ยมมากค่ะครูออจิกเท้าให้แน่นนะคะจิกเท้าให้แน่นส่งสะโพกขึ้นสูงนะคะสู่ท่าดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกแล้วย่ำซ้ายขวาอีกทียืดเหยียดแฮมสตริงนะคะยืดเหยียดหลังของเรานะคะที่นั่งค่อมมานานหายใจเข้าหายใจออก3 2 1นะคะยกขาขวาขึ้นสูงๆนะคะค่อยๆส่งขาขวาไปด้านหน้ามั่นคงแข็งแรงแบบมีสติขาซ้ายตามหายใจออกพับตัวลงหายใจเข้าวาดแขนขึ้นสูงๆ embrace everything นะคะ to your body exhale ผ่อนคลายหายใจออกนะคะ
ไปรอบที่2ด้านซ้ายหายใจเข้าวาดแขนขึ้นสูงสูงคะแมวท้องเก็บก้นหายใจออกพับตัวค่ะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกเอามือวางพื้นนะคะแล้วส่งเท้าซ้ายไปไกลๆด้านหลังเสื่อวางเข่าซ้ายลงปล่อยเท้าซ้ายลงด้วยนะคะไม่จิกเท้าหายใจเข้าวาดแขนขึ้นสูงมั่นคงแข็งแรงอัญจนียาสนะนะคะเปิดโซแอสให้เต็มที่ซิงค์ฮิปลงเยอะๆแล้วเอามือวางพื้นลงค่ะส่งขาขวาไปด้านหลังไกลๆม้วนก้นกบมองไปด้านหน้าโก่งสะบักหายใจออกวางเข่าวางอกแล้ววางคางปล่อยเท้านะคะหายใจเข้าสแควร์หัวไหล่ไปด้านหลังถ้าทำได้ยืดเป็นท่างูเยี่ยมมากค่ะท่านี้ช่วยให้ผ่อนคลายหลังนะคะที่เจ็บจิกเท้าให้แน่นค่ะแล้วค่อยๆส่งสะโพกให้สูงสู่ท่าดาวเวิร์ดเฟซซิ่งดอกไข่ส้นเท้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้กระดูกสันหลังตั้งตรงแขนขนานใบหูสองข้างหายใจเข้าหายใจออกเอาสติไว้ที่ก้นกบไปจนถึงกระดูกต้นคอย้ำซ้ายย้ำขวาได้ใครเข่าไม่ใครส้นไม่ถึงนะคะให้งอเข่าแล้วเอาท้องนะคะใกล้หน้าตักให้ได้มากที่สุดจะช่วยได้ดีมากนะคะหลังจากนั้นโยกขาซ้ายขึ้นส่งขาซ้ายไปข้างหน้าแล้วขาขวาตามเยี่ยมมากค่ะหายใจออกพับตัวหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเก็บท้องเก็บก้นเยี่ยมมาค่ะหายใจออกสมาสถิติไปรอบที่2รอบนี้ครูขอครูขอให้ทุกคนค้างท่านะคะครูจะนับไว้นะคะเดี๋ยวให้ได้ไหมคะครูจะค้างท่าแต่ไม่นานนะคะรับรองช่วยได้มากนะคะเปิดท้องเปิดอกเปิดหลังนะคะเต็มที่อ่ะเก็บท้องเก็บก้นให้ดีนะคะยืนในท่าที่มั่นคงแข็งแรงเป็นคุณแม่ที่เข้มแข็งมั่นคงอ่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นสูงสูงหายใจออกพับตัวลงหายใจเข้ายืดอกกระดูกสันหลังตรงค่ะหายใจออกส่งขาขวาไปไกลๆวางเข่าขวาวางหน้าเท้าขวาลงนะคะเมื่อพร้อมนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นอัญจนียาสนะค้างในท่านี้ไว้นะคะเข่าอย่าให้เลยเท้าซ้ายนะคะเท้าซ้ายกราวให้แน่นไม่จิกเท้านะคะไม่ต้องเกรงนะคะเล่นโยคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นส่งฮิปลงให้ดีวางจิตไว้ที่สะโพก3 2หนึ่งนะคะค่อยๆวางมือลงพื้นเบาๆแล้วส่งเท้าซ้ายไปสู่ท่าแพลงค้างไว้ที่ท่าแพลงใครทำท่าแพลงไม่ไหวลงฟอร์อาร์มได้ค่ะแล้วม้วนก้นกบโก่งสะบักหายใจ3 2 1นะคะค่อยๆวางเข่านะคะวางอกใครที่เป็นฟอร์อาร์มค่อยๆเปลี่ยนมือนะคะมาไว้ข้างหน้าอกแล้ววางคางลงพื้นค้างไว้ในท่านี้นะคะท่านี้เราได้แบ็คเป็นเบาๆแบ็คเป็นเบาๆไม่เป็นไรได้แค่ไหนเอาแค่นั้น3 2 1ยิ้มให้กับตัวเองหายใจเข้าเลื้อยขึ้นสู่ท่างูกางขาเท่ากับขอบแมตค่ะเวฟใช่ค่ะวางอุ๊ยบล็อกครูแอบบางตัวครูนิดนึงวางขาเท่ากับขอบแมตนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้หันไปทางขวานะคะมองเท้าซ้ายตัวเองวีฟฮัลโหลหันไปทางซ้ายมองเท้าขวาฮัลโหลแล้ว
กลับมานะคะอยู่ที่ตรงกลางนะคะเลื่อนเท้ามาที่กลางแมตเหมือนเดิมนะคะจิกเท้าให้แน่นส่งสะโพกสูงสู่ downward facing dog ค่ะเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะอย่างที่ครูบอกนะคะใครส้นเท้าวางพื้นไม่ได้ให้งอเข่านะคะแล้วเอาหน้าท้องนะคะชิดกับหน้าตักสิ่งที่สำคัญในท่านี้นะคะคือกระดูกสันหลังตรงนะคะได้ยืดเหยียดได้เหยียดสะบักแล้วก็กระดูกสันหลังนะคะผ่อนคลายไม่ต้องเกร็งลำคอนะคะไม่ต้องเกร็งไหล่3เก็บหน้าท้องนะคะถ้าทำได้จะช่วยให้หน้าท้องที่ย่นนะคะหายไปทันทีนะคะทุกครั้งที่หายใจออกดึงสะดือเข้าหากระดูกสันหลังตัวเองถ้าทำได้2 1นะคะโยกขาขวาขึ้นให้สูงนะคะกดมือขวาให้แน่นส่งเท้าขวาไปด้านหน้าเท้าซ้ายตามหายใจออกพับตัวลงหายใจเข้าวาดแขนขึ้นสูงๆค่ะหายใจออกผ่อนคลายเยี่ยมมากค่ะรอบสุดท้ายครั้งสุดท้ายกับข้างซ้ายของเรานะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นไหวไหมยิ้มให้กับตัวเองเยอะๆนะคะหายใจออกพับตัวนี่เป็นช่วงเวลาของเราหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกส่งสะโพกขอโทษค่ะส่งเท้าซ้ายไปด้านหลังไกลๆนะคะวางเข่าซ้ายหน้าเท้าซ้ายลงค่ะกราวเท้าขวาให้แน่นเข่าขวาไม่เลยเท้านะคะเมื่อพร้อมยกแขนสองข้างขึ้นอัญจนียาสนะส่งฮิปลงค่ะเยอะๆคุณแม่ส่งฮิปลงเยอะๆนะคะคุณแม่นั่งนานค้างไว้ในท่านี้หายใจเข้าหายใจออก3 2 1เก่งมากค่ะคุณแม่ทั้งหลายวางมือลงนะคะแล้วส่งเท้าขวาไปด้านหลังสู่ท่าแพลงค่ะใครอยากให้หน้าท้องยุบนะคะท่านี้ช่วยได้มากจะฟิลไปอีกถ้ามวนก้นกบแล้วมองไปด้านหน้า3 2ดึงสะดือขึ้นนะคะเกรงหน้าท้อง1นะคะค่อยๆวางเข่าวางอกแล้ววางขาท่านี้แบ็คเบนเบาๆนะคะค้างไว้นะคะหายใจอย่าลืมหายใจอย่ากัดฟันอย่าเกรงคอนะคะ3 2 1นะคะเลื้อยขึ้นมาเบาๆสู่ท่างูค่ะหายใจกางขาเท่ากับขอบแมตเหมือนเดิมนะคะแล้วหันซ้ายหันขวาผ่อนคลายลุกหลีกมากเลยนะคะครูคะท่าเนี้ย ใครเจ็บหลังล่างท่านี้ช่วยได้ดีนะคะสายหัวโนโนโนทูสายหัวโนสู่ทุกสิ่งอย่างนะคะที่เราไม่ชอบใส่นมเลยค่ะครูเคลื่อนขากลับมาที่เดิมค่ะจากขอบแมตขากลับมาที่เดิมแล้วจิกเท้านะคะโด่งสะโพกขึ้นสูงสู่ท่า downward facing dog นะคะใครไม่ไหวแล้วตรงนี้เจ็บข้อมือวางศอกลงได้นะคะเป็น dolphin แล้วหายใจเข้าหายใจออกนะคะดอลฟินนะคะช่วยเปิดหน้าอกของคุณแม่ให้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะจากที่นั่งค่อมหลังมานานนะคะท่าดอลฟินทำให้คุณแม่นะคะคลายช่วงหัวไหล่หายใจได้ลึกขึ้นที่สำคัญนะคะแฮมสตริงเปิดลึกขึ้นไปอีกต่างหากนะคะค้างไว้หายใจ3 2หนึ่งนะคะค่อยๆกลับมาที่ดาวด็อกเบาๆโดยการขึ้นแขนทีละข้างนะคะแล้ววางเข่าวางอกวางคางครูอ้อให้โจทย์ครูครึ่งชั่วโมงครูใส่เต็มแม็กซ์ค้างไว้เบาๆที่เข่าอกคางหรือเอทพอยต์นะคะ3 2 1นะคะเอ๊ะเมื่อกี้เราไปแล้วนี่นา
กลับไปเลื้อยไปสู่ดาวด็อกอีกรอบหนึ่งนะคะได้กับครูไม่เป็นไรเราทำแบ็กเบนได้นะคะนี่ทำหน่อยดีนะคะหลับง่ายหลับเร็วยกขาซ้ายขึ้นสูงๆนะคะหายใจเข้ากดมือซ้ายให้แน่นส่งเท้าซ้ายไปข้างหน้าเท้าขวาตามเหมือนเสือเรานะคะเป็นเรือกระดาษเบาๆนะคะใช้ความเบาใช้จิตที่มันคงหายใจออกพับตัวหายใจเข้าวาดแขนขึ้นสูงๆนะคะรอบนี้ครูขอท่าต้นปามนะคะเขย่งเท้าเก็บก้นเก็บก้นเก็บท้องนะคะ3 2 1ค่ะดีมากหายใจออกผ่อนคลายกี่นาทีแล้วครูอ้อครูก็สอนไปเรื่อยๆนะคะครูสอนได้30นาทีเลยทีเดียวอ่ะเหลือเวลาอีกแค่4นาทีเท่านั้นนะคะ ทีนี้นะคะจากตรงนี้นะคะครูขอเปิดฮิปนิดนึงนะคะอ่ะลงไปในท่าลงไปนั่งนะคะลงไปนั่งผ่อนคลายฮิปผ่อนคลายสะโพกนะคะทำวินชิลไวเปอร์กันนะคะกลางขาเท่ากับช่วงสะโพกนะคะนิ้วชี้หันเข้าหาสะโพกตัวเราเองนะคะซ้ายซ้ายขวา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 นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะค่อยๆหย่อนตัวลงไปนะคะนอนลงไปกับพื้นเลยค่ะแล้วยกสะโพกขึ้นมานะคะสูงๆเก็บหน้าท้องให้ราบเรียบใครประสานมือไปต่อได้นะคะประสานมือไว้ที่ด้านหลังนะคะอย่าลืมเก็บหน้าท้องนะคะอย่าปล่อยหน้าท้องห้อย3 2 1นะคะค่อยๆปล่อยสะโพกลงมาช้าๆเบาๆนะคะขออีกรอบนึงนะคะวางมือไว้กับพื้นนะคะคว่ำมือไว้หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นสูงค่ะเก็บหน้าท้องให้ราบเรียบนะคะยังไม่ราบตอนนี้ไม่เป็นไรวันหนึ่งมันจะราบนะคะขยับหน้าท้องดึงสะดือเข้าหากระดูกสันหลังบ่อยๆนะคะค้างไว้ตรงนี้นะคะจะให้ฟีลเก็บก้นเราไปอีกนะคะให้ move เบาๆนะคะหย่อนสะโพกลง1นิ้วยกขึ้น1นิ้วหย่อนลง1นิ้วยกขึ้น1นิ้วเกรงสะเกรงก้นไว้ยก1นิ้วลง1นิ้วมันจะฟิลนะคะมันจะฟิลมากเลยมันจะได้ก้นมันจะได้สะโพกตรงนี้ใครสะโพกบานหลังคลอดนะคะท่านี้ช่วยได้มากๆนะคะ3ยก1นิ้วขึ้น1นิ้ว2เคลื่อนไหวเก็บหน้าท้องอ่ะ1ค่อยๆวางสะโพกลงเยี่ยมมากค่ะแล้วเอาเข่านะคะชิดเข้าหากันค่ะมือกลางออกนอกเสื่อนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเท้ากว้างเท่าขอบแมตนะคะแล้วสวิงขาไปทางด้านขวานะคะเอาเท้าขวาวางไว้บนเข่าซ้ายกดเท้าขวาลงพื้นยืดเหยียดสี่ข้างตั้งแต่ข้างเอวไปจนถึงต้นขาด้านซ้ายนะคะกดเท้าขวาลงให้แน่นทวิสต์บิดลำตัวมองไปทางด้านซ้ายมือของเราหายใจ3 2 1นะคะค่อยๆกลับมาตรงกลางช้าๆนะคะแล้วสลับข้างค่ะเคลื่อนหัวเข่าสองข้างไปทางด้านซ้ายมือนะคะเอาเท้าซ้ายวางไว้บนเข่าขวานะคะแล้วกดเท้าซ้ายลงพื้นให้แน่นมองมาทางด้านขวามือของเรา3 2 1นะคะกลับมาตรงกลางช้าๆนะคะแล้วส่งเท้าซ้ายส่งเท้าขวานะคะไปที่ขอบแมตมือนะคะมือหนึ่งวางไว้ที่ท้องมือหนึ่งนะคะวางไว้ที่หน้าอกตัวเองหายใจกลับมาสู่ร่างกายตัวเองเคลื่อนจิตหายใจเข้าจากเท้าสู่ศีรษะหายใจออก
คลื่อนจิตจากศีรษะสู่ปลายเท้าหลังจากนั้นนะคะค่อยๆขยับนะคะค่อยๆขยับร่างกายยังหลับตาอยู่นะคะขยับเท้าขยับมือนะคะตะแคงตัวไปทางด้านขวานะคะเอามือซ้ายวางไว้ที่หน้าอกบนพื้นนะคะเราค่อยๆพยุงตัวขึ้นมายังหลับตาอยู่นั่งในท่าสมาธินะคะนั่งในท่าสบายนะคะท่าสมาธิของเราสันหลังตรงคางขนานพื้นเหมือนเดิมดึงจิตมาที่ร่างกายนะคะผ่อนคลายด้วยการนั่งสมาธิทุกครั้งที่หายใจเข้านะคะขอให้ขอบคุณตัวเองให้มากๆนะคะขอบคุณร่างกายของเรานะคะที่เราเสียสละอุทิศตนทุกเวลาทุกกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพื่อสร้างคนที่สุดแสนวิเศษคนหนึ่งขึ้นมาในโลกใบนี้หายใจออกให้อภัยตัวเองนะคะทุกอย่างที่เราผิดพลาดทุกอย่างที่เราไม่ได้คาดหวังทุกอย่างที่เราไม่ได้วางแผนไว้ให้อภัยตัวเองหายใจออกหายใจเข้าขอบคุณตัวเองหายใจออกให้อภัยตัวเองหายใจออกเอาสิ่งที่ไม่ดีจากร่างกายความคิดที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปให้หมดหายใจเข้ารู้สึกถึงความขอบคุณลูกที่น่ารักของเราสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราโยคะที่นำพาเรามาเจอกันยิ้มให้กับตัวเองนะคะขอบคุณร่างกายตัวเองที่นำพาตัวเองมาสู่โยคะหลังจากนั้นนะคะหายใจเข้านะคะค่อยๆวาดแขนขึ้นสูงๆมือประกบเหนือศีรษะหายใจออกดึงมือมาวางไว้ระหว่างอกนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้นามาสเตนะคะขอให้รักตัวเองมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณครูอีฟมากมากเลยขนาดว่าไม่ได้เป็นแม่ท้องแล้วรู้สึกถึงการผ่อนคลายค่ะได้จินตนาการว่าฉันมีลูกอยู่ในครรภ์ของฉันฉันให้กำเนิดลูกแล้วก็รู้สึกถึงพลังงานบวกเยอะๆมากมากเลยค่ะอยากจะทราบว่าดูคำถามด้วยสิอยากจะรู้ว่าสำหรับใครที่อยากจะติดตามครูอีฟนะคะสามารถติดตามครูอีฟได้หลายช่องทางมากเลยเนาะทั้งFacebook Group เนาะ Facebook Page แล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยแล้วก็ช่องทาง IG ด้วยนะคะเดี๋ยวอ้อจะลงลิงก์ไว้ให้นะคะจะได้ติดตามด้วยเพราะว่าครูสอนดีมากน่ารักมากๆแล้วสำหรับเรามีคุณแม่ในกลุ่มของเราด้วยที่น่าจะอยู่ลอนดอนอยู่ใน UK ก็สามารถที่จะแบบว่าติดต่อครูอีฟไปสอนได้โดยตรงด้วยเช่นเดียวกันมาเรียนบ้านครูได้เลยหลังล็อกดาวน์ไปเรียนบ้านครูขอบคุณครูอีฟมากๆเลยค่ะอ้อขอเสริมอีกนิดนึงก่อนที่เราจะจบไปเนาะด้วยว่ามีอยู่หนึ่งท่านะคะที่ครูจะบอกเสมอว่าเนื่องจากคุณแม่ท้องอ่ะบางคนเขาจะไม่ทราบในเรื่องของภาวะหน้าท้องแยกหลักคลอดสำหรับคุณแม่ท่านใดนะคะที่เช็คแล้วว่าหน้าท้องฉันแยกแต่ไม่เกิน2นิ้วนะคะฝึกเรื่องของ core strengthening ที่ครูได้สอนไปเมื่อวานหรือเอาง่ายๆเลยถ้ายังไม่มั่นใจนะคะคุณแม่หลังคลอดตั้งแต่ปีไปเลยนะคะ1ปีเป็นต้นไปถ้าอยากจะลองทำท่าแพลงอย่างเมื่อกี้ที่ครูอีฟบอกในท่าเนี้ย
เราใช้วิธีการ modify ก่อนก็ได้อย่างที่ครูอีทบอกนะคะเพื่อความใช่ใช่เอาให้ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งไปก่อนเนาะเพื่อความสบายใจโอเคขอบคุณครูมากมากเลยค่ะขอบคุณยินดีค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสครูมาสอนในวันนี้นะคะโอ้ยเราต้องขอบคุณเช่นเดียวกันก็นะคะใครแม่ท้องคนไหนมีคำถามอะไรใดๆนะคะถามครูอีฟได้โดยตรงเลยค่ะโยนโอเคขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนเวลาประมาณ6โมงเย็นพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของคาร์ดิโอค่ะการออกกำลังกายแบบเบาๆมีการใส่รองเท้ามีเพลงนิดๆวันนี้ขอบคุณครูอีฟอีกหนึ่งรอบก็ Happy Tuesday นะคะ Have a good time in London ต้องมีสำเนียงนิดโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันโอกาสหน้านะคะขอบคุณมากมากครับยินดีค่ะสวัสดีจ้าจ้าขอบคุณอีกหนึ่งรอบนะ